ทายว่าจะวิธีการอะไรก็ได้แต่สุดท้ายเรามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงประมาณนี้ครับคุณพูดผมฟังเมื่อกี้ตอนแรกผมฟังคำนี้คุณพูดผมฟังเมื่อกี้ผมฟังต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือทุกหมอคนชาวบ้านเราทำแล้วก็ตามเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่ทำแล้วก็แต่เราแต่ผลมันถ้าได้ขึ้นคำตอบรถมันต้องวิ่งดีมันต้องขับได้ประมาณนี้ครับทีนี้เมื่อกี้ก่อนที่ตรงเครื่องปรินเตอร์ครับเมื่อเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นก็ต้องเน้นย้ำคำว่าแต่กับให้ไต่ระดับความต่างตรงนั้นขึ้นครับอย่าไต่ลงเพราะว่าถ้าไต่ลงอะครับมันสองมือเปล่าผมก็เน้นย้ำว่าผ่านสองมือเปล่าเนี่ยดูเหมือนเป็นธรรมชาติและดูเหมือนนวดด้วยเข้าใจไหมครับแต่มันไม่ใช่แน่นอนมันก็จะไม่ใช่ตัวนี้มันคือตามคลิปมันก็ยังเป็นความเชื่ออยู่เราจะต้องมาหาข้อจริงจากอาการของเราอีกทีนึงนั่นคือผลลัพธ์ทีนี้เมื่อผลลัพธ์ไต่ระดับแต่หรือไต่ลงอะครับมันจะเป็นตัวต้านอย่างรุนแรงเลยครับตอนแรกผมถึงได้คุยแป๊บเดียวเมื่อคุยแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บผมเห็นว่าเพิ่มอะไรได้ไม่มากแล้วผมก็เลยถอนตัวออกเพราะยิ่งไปยัดยิ่งไปเพิ่มมันไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าจ้องแต่จะหายมันผมก็จ้องหายเหมือนกันใช่บ้างไม่อยากหายใช่ไหมครับแต่อย่าลืมเพราะสุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของสองมือเปล่าจุดที่เพิ่มเติมคือเรื่องของความเข้าใจเท่านั้นเองครับความเข้าใจเป็นยาความเข้าใจเป็นคุณสมบัติหลักของสุขภาพหรือร่างกายเราทันทีพวกนี้ก็ยากอีกก็เป็นทฤษฎีก็เป็นเชื่ออีกจึงตัดทิ้งเลยเอาผลลัพธ์เป็นสำคัญทีนี้พอตัวผลลัพธ์เนี่ยครับอย่าเกาะแต่ให้เกาะดีเมื่อเกาะดีเสร็จปุ๊บรอผลอีกทีนึงอะครับคืนนี้ไปนอนจึงค่อยวัดสุดท้ายก็คือตอนเช้าว่าเป็นเช่นใดเพราะว่าตอนตื่นกับตอนหลับร่างกายจะส่งผลต่างกันโอเคนะครับถ้าจะเอาทฤษฎีหน่อยก็คือตอนหลับพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในร่างกายตามสโลแกนที่ลุงบอกว่าจะทำงานดีกว่าตอนตื่นตอนตื่นเนี่ยครับเสียพลังงานตอนหลับจะสะสมพลังงานโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้ลุงออกโยนมาว่าเรื่องงับอากาศตัวงับอากาศจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เราสามารถมีการสะสมพลังงานในช่วงที่เราตื่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ย้อนถามไปก็แสดงว่าดูตัวคลิปเก่าผมก็จะเข้าประเด็นเลยว่าเมื่อทำแล้วรู้สึกอย่างไรครับยังไม่รู้สึกโอเคเมื่อไม่รู้สึกตรงจุดนี้ก็จะยากในการที่จะวัดผลผมก็เน้นย้ำไปว่าถ้าตอนนี้ครับเราหยุดหายใจพอผมนับลงเนี่ย5 4 3 2แล้วหยุดหายใจนะครับอย่าหายใจเป็นดีที่สุดยิ่งหายใจยิ่งไม่รู้สึกโอเคนะครับผมนับลงนะ5 4 3 2แล้วหยุดนะครับ5 4 3 2หยุดหายใจครับหยุดไว้ก่อนนะโอเคนะครับผมนับลงนะ5 4 3 2แล้วหยุดนะครับ5 4หยุดไว้นะห้ามหายใจห้ามเด็ดขาดห้ามรู้สึกใดครับรู้สึกอะไรครับอยากหายใจมาแล้วยังครับความรู้สึกจุดนี้แหละครับต้องรู้สึกให้ได้คำว่าต้องมันก็บังคับไปจึงให้หยุดหายใจจึงจะรู้สึกว่าอยากหายใจจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ถ้าเป็นผมมองก็คือผมจะบอกว่าจุดที่รู้สึกบกพร่องทำงานน้อยลงอ่อนด้อยอ่อนล้าโอเคนะครับมันสะสมมานานก็คือตัวเขาเรียกผมเรียกว่าบล็อกฟิลลิ่งพอถูกบล็อกฟิลลิ่งทู้ทันทีเลยว่าคือโดนบล็อกเบิร์นมาก็เป็นทฤษฎีอีกเป็นความคิดอยู่อย่างหนึ่งของผมที่พยายามจะถ่ายทอดเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทำให้ร่างกายติดขัดอึดอัดตัวบล็อกฟิลลิ่งก็คือถูกบล็อกด้วยความร้อนก็คือบล็อกไม่เบิร์น
บล็อกมันไม่เบิร์นก็คือบล็อกเบิร์นบล็อกการเผาผลาญร่างกายพอไม่เผาผลาญร่างกายตัวไฟฟ้าที่เมื่อกี้ลุงหงอกบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตก็ไม่ทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้าหยุดเดินจุดที่มันเชื่อเฉือนกันอยู่ครับแล้วมันก็คาสะพานไฟมันไม่ต่อเชื่อมกันแค่นั้นเองจึงเกิดข้อผิดพลาดที่เรามองว่ามันมีเสียงนู่นนี่นั่นนี่ก็คือหลักคิดเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอะครับหยุดหายใจหยุดเมื่อถึงจุดที่อยากหายใจขอให้ดื้อไปอีกประมาณ5ดื้อครับอย่าเพิ่งทำครับดื้อไป5ดื้อเมื่อดื้อ5ดื้อแล้วค่อยหายใจผมนับลงอยู่นะครับ5 4 3 2หยุดหายใจครับมันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระมากแต่คนที่ผ่านจุดนี้ไปได้ครับก็สามารถที่จะรักษาตัวเองได้มันเป็นเส้นผมบางภูเขาเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดใน3โลกแล้วเกี่ยวกับการหายใจให้ดื้อ5ดื้อนะครับมากกว่า5ดีมากครับรู้สึกไหมครับหลังจากที่เราดื้อไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกว่าอะไรเนี่ยแหละครับต้องเป็นคำตอบให้ตัวเองครับแล้วบอกผมมารู้สึกอะไรบ้างรู้สึกอะไรความหมายครับดีมากคุณนาโนพอ5ดื้อครับหลุดไม่ถามตรงนั้นดีมากคุณนาคนที่ได้คือคนที่พามาตลอดเวลาตั้งแต่ผมทำงานมา93ปีเป็นอาสาสมัคร 95% ของคนที่มาด้วยจะได้ประโยชน์หมดเลยไม่เป็นไรคุณอาเดี๋ยวผมพาคุณอาผู้หญิงไปเองผมแค่ถามว่าหลังจากดื้อ5ดื้อคุณอาผู้หญิงบอกว่าได้มากกว่า5อีกผมถึงถามว่าหลังจากที่ได้มากกว่า5คุณอารู้สึกอย่างไรครับรู้สึกข้างในเหรออย่าแปลครับไม่แปลแล้วครับรู้สึกอย่างไรครับแค่นั้นคนตอบใช่ไหมแค่นั้นคนตอบไปถึงรู้สึกมันกั้นได้อะโนไม่ใช่ความหมายหลังจาก5ดื้อคุณอาบอกว่าเฮ้ยคุณอาทำได้มากกว่า5อีกพอหลังจากได้มากกว่า5น่ะคุณสำเร็จอ่ะโนรู้สึกครับรู้สึกครับรู้สึกรู้สึกดีอ่ะจบครับนี่ครับคือคำตอบ ดูนะครับผมขออนุญาตสัมผัสตัวนะครับหลับตาครับลืมตาครับรู้สึกยังไงครับเจ็บเจ็บเจ็บมีภาษาไหมครับความรู้สึกมีภาษาไหมไม่มีแต่พอพูดออกมาเป็นภาษาใช้คำว่าเจ็บโอเคนะรู้สึกไม่ได้มีภาษาแต่พอผมถามมันต้องแทนค่าความรู้สึกไปเป็นภาษาโอเคนะครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกที่หลังจากที่ดื้อไป5เอาล่ะทีนี้โจทย์เพิ่มครับโจทย์บอกให้5ดื้อคุณน้าบอกว่าดื้อได้มากกว่า5อีกเอาล่ะไปต่ออีกหน่อยครับพอดื้ออย่างเดียวไม่พอเอาล่ะดื้อได้เท่ากับเท่าไหร่เป็นเรื่องของคุณน้าเลยเพราะว่าแพทเทิร์นนี่ผมวางแค่ไกด์ไลน์5ดื้อหลังจากดื้อได้มากพอตรงนี้สำคัญแล้วนะครับจุดที่จะแลกเปลี่ยนแล้วเชื่อเฉือนทันทีเลยให้ดูดอากาศเข้าทางปากกลืนลงท้องโอ้โหโอเคโอเคโอเคนะได้อยู่นะถ้าจินตนาการก็ลงน้ำครับลงน้ำก็คือหยุดหายใจจนมันทนไม่ไหวแล้วจึงขึ้นมางับอากาศส่วนมากขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยงับทางปากหรือจมูกครับถ้าลงนะปากนั่นแหละครับเอาฟีลลิ่งเอาจินตนาการนั่นเลยครับว่าพอมันจุดที่ดื้อจนไม่ไหวแล้วสูดเข้าปากแล้วคืนลงท้องแล้วปิดอีกรอบหนึ่งครับง่ายๆขึ้นมาเหนือน้ำมางับอากาศทางปากเสร็จปุ๊บดิ่งต่อครับพร้อมครับ5 4 3 2จุดนี้คือยังสบายอยู่ไม่ใช่การสะกดจิตเพราะเรามีสติตลอดแต่พาทำทีละสเต็ปนะครับอย่าลืมว่าจุดที่ทนไม่ไหวแล้วขึ้นมาเอาอากาศทางปากก้อนใหญ่ๆลงท้องไปเลยอย่าอมนะครับกลืนลงไปแล้วลงน้ำเข้าไปอีกก็คือหยุด
กลืนลงไปครับอย่าหายใจนะครับหยุดไว้หยุดไว้หยุดไว้ครับหยุด